สวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคนนะฮะมาเด้อยายป๋าพามาดูน้ำเด้อจ้าเนี่ยในหมู่บ้านคุณยายนี่แหละเนี่ยหมู่บ้านที่คุณยายอยู่นี่แหละเอเบนเซจ้าเนี่ยดูท้องฟ้าเด้อดิดูท้องฟ้าคุณยายเลิกงานแล้วคุณยายก็เลยเดินจากสถานีรถไฟเนี่ยพี่น้องเห็นบ่เห็นน้ำบ่น้ำมันไหลลงมาจากเขาเด้อเนี่ยพี่น้องพอหมู่บ้านคุณยายอ่ะเขาล้อมรอบเลยเด้อดูนกเล่นกันใหญ่สนุกใหญ่เลยมีกระป่าเขาลำเนาไผ่หมู่บ้านบนดอยบนเขาพี่น้องเห็นบ่เวลาหน้าหิมะลงนะโอ้ยไม่ต้องกลัวพูดถึงบ้านเขาน่ะมันเป็นบ้านหรือเป็นโรงเรียนไม่รู้เห็นบ่พี่น้องไอ้ที่สีส้มๆนั่นไอ้นั่นด้วยน่ะไอ้อะไรเขาเรียกอะไรนะคอนโดจ้าคอนโดเออน่ะอันนู้นก็คอนโดนะจ้าสีขาวๆน่ะสร้างใหม่หมดเลยนั่นแถวเนี้ยพี่น้องเออแพงแพงเห็นบ่แม่น้ำอะบ้านคุณยายอะไหลลงทะเลสาบนู่นละจ้าเออเสียงคุณยายแข็งกระน้ำมนยายเห็นยอดตำลึงงามงามจะไม่กล้าเก็บจ้ะเขาบอกว่าอะไรนะเวลาฝนตกเขาไม่ให้เก็บจ้ะท้องมันจะเสียยายก็เลยไปเก็บเนาะอืมไปมีไอ้ขาเดินอุ๊ยสะดุดแขนดีโทรศัพท์ร่วงดอกไม้โดนฝนเขาทำทางอะไรกันไม่รู้นะพี่น้องเดินไปได้มั้ยเออเนาะไม่รู้ว่าเดินได้ป่ะว่านู้นเขาเปิดยังไม่รู้นะทางรถนะไม่รู้เปิดได้ยังคุณยายไม่เห็นมีรถวิ่งเลยคุณยายพาเดินข้ามสะพานคนเดินสะพานจักรยานเท่านั้นนะจ๊ะเนี่ยเขาไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์วิ่งหรือรถยนต์วิ่งนะคะนอกจากเป็นคนเดินกับไอ้รถจักรยานแค่นั้นค่ะเป็นสะพานสร้างใหม่นะคะเพิ่งสร้างเสร็จปีนี้นะจ๊ะเออนู่นสะพานรถที่จะวิ่งได้เขากำลังเขาทำเห็นบ่พี่น้องขณะที่โค้งอยู่น่ะนั่นแหละเด้อเป็นสะพานที่ว่ารถจะต้องวิ่งรถใหญ่วิ่งจ้ะมันเป็นสะพานเก่าแล้วเขาลื้อทำใหม่จ้ะลื้อทำใหม่หมดเลยนะคะเปิดปีนี้เปิดเดือนนี้แหละแต่ว่าไม่รู้วันไหนจ้ะรู้มั้ยดูน้ำเด้อมั้ยพี่น้องบ้านคนก็ติดอยู่แม่น้ำนี่แหละเออเขาจะว่ายายหานี่บ้าอะไรมายืนคุยอยู่คนเดียวเนี่ยพี่น้องเนาะเออดูพี่น้องเห็นบ่ทางที่บ้านที่คุณยายเดินผ่านเมื่อกี้แหละเป็นทางตามทางมันเห็นบ่ล้อมานี่แหละเห็นบ่โบสถ์ด้วยน่ะที่เห็นเล็มโบสถ์ด้วยโบสถ์ด้วยโรงแรมอยู่ข้างๆโบสถ์ด้วยด้วยน่ะโรงแรมอยู่ข้างล่างโบสถ์หมู่บ้านคุณยายเจอคุณยายพาชมนะจ๊ะพาเที่ยวข้างนอกนะคะหลังเลิกงานเออเลิกงานแล้วก็พาวันนี้เลิกไวจ้ะไปสอนเด็กใหม่3ชั่วโมงไอ้ที่เห็นอยู่ข้างหน้านะที่เป็นสีชมพูเป็นเนบ้านพักคนแก่บ้านพักคนชราจ้าๆน่ะเห็นบ่หลังยังใหญ่เลยน่ะนี่แหละพ่อย่าของคุณตาก็มาตายที่นี่เลยจ้ะอืมตบก่อนเห็นบ่ต้องฝ่าเห็นบ่นี่คอนโดเด้อจ้ะเนี่ยที่เห็นเหลืองๆหรือส้มๆเนี่ยคอนโดแต่ที่เห็นเป็นสีข้างนี้แท้เป็นบ้านพักคนชราจ้าเนี่ยบ้านพักคนชราป้าดอกไม้เนี่ยน้องเห็นบ่งามบ่งามเนาะเออท่านดอกสีส้มท่านงามงามท่านนัดคุณยายแวะไปเรื่อยเลยบ่เออแวะนู่นแวะนี่
ที่บ้านพักคนชราแถวตรงนี้เขาก็มีอะไรนะเป็นไอ้ร้านกาแฟด้วยเด้อจ้ะที่เห็นโต๊ะวางนี่น่ะฮัลโหลรถเก็บขยะพี่น้องเหมือนรถเทศบาลบ้านเราละจ้ะเห็นบ่เห็นเสาโด่งบ่เนี่ยพี่น้องเขาเรียกอะไรไม่รู้คุณยายก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกคนหนุ่มคนสาวเขาทำเนาะคุณยายไม่รู้เขากำลังซ่อมแซมทางจะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนี่โรงเรียนอนุบาลนั่นเนี่ยพี่น้องโรงเรียนอนุบาลจ้ะเนี่ยที่เห็นเนี่ยโรงเรียนอนุบาลนี่มันแม่นต้นดอกแคบอพี่น้องดูสิโอ้ยบ่แม่นต้นอะไรก็บรรลุดอกเอ้ยอากาศเย็นด้วยค่ะแค่ฝนตกก็ยังขี่จักรยานกันถ้าโรงแรมที่โรงแรมเล็กๆที่คุณยายเคยเล่าให้ฟังอันล่ะรีบวิ่งรีบวิ่งรถเขาจอดแล้วคุณยายข้ามรีบวิ่งเห็นดอกเห็นต้นนั่นมั้งไม่ใช่ดอกไม้นั่นนะพี่น้องมันเป็นต้นใบที่เหลืองๆเฉยๆเลยนะงามเนาะพี่น้องเนาะท่านบอกบ้านหลังนี้ก็งามเนี่ยบ้านนี้เขาปลูกดอกไม้ปลูกอะไรดีงามงามเนี่ยตรงเนี้ยเคยบ้านเป็นบ้านของพ่อคุณตาเนี่ยแต่เขาขายแล้วเขาไปซื้อที่ใหม่อยู่บนเขาวิวสวยๆธรรมชาติจ้ะนั่นเห็นบ่เป็นบ้านเก่าพ่อคุณตาดิจ้ะพี่น้องดูนี่ต้นผักเสี้ยนงามงามอยากเก็บเด้นี่เห็นบ่แต่กลัวหมาเหยี่ยวพี่น้องดูดอกนี่นี่งามงามเห็นบ่พาชมข้างทางไปเรื่อยเลยนี่ดอกกุหลาบเดินพี่น้องเวลาดอกออกหอมหอมคุณยายชอบเดินผ่านตรงเนี้ยดอกกุหลาบมันออกแล้วหอมพาชมทางกลับเดินกลับบ้านคุณยายเด้อในหมู่บ้านคุณยายนี่แหละเนี่ยคุณยายก็ขับมอเตอร์ไซค์มาทางลาดทางเหวประจำเวลาเลิกงานนะนี่บ้านให้เขาให้เช่าด้วยนี่พี่น้องยายพาเดินทางรัดพาเดินทางรัดกับบ้านด้วยนี่พี่น้องเป็นบ้านคนทั้งนั้นเด้อแถวเนี้ยบ้านคนด้วยโรงงานด้วยรุ่นโรงงานอะไรคุณยายก็ไม่ใช่รู้หรอกพี่น้องตรงนี้เขาไม่ให้รถเข้ามาจะน้องออกได้แต่ไม่ให้เข้าดูด้วยบ้านคุณยายนะเดินไปทางไหนมันก็มีตะเข่าเลยจำในหมู่บ้านวันนี้พาชมน้องพารัดพาเลาะนะฮะโอ้ยนี่เขาทำรั้วใหม่นี่คุณยายไม่ได้เดินมาทางนี้ทำงานตั้งแต่มีมอเตอร์ไซค์เด็กพี่น้องเขาทำรั้วใหม่นี่เขาท่านะสวยด้วยเอาไม้ทำนี่สวยดีที่เห็นนี่คือไอ้นั่นเด้อโรงหนังโรงละครอะไรโรงดนตรีอะไรของนี่แหละพี่น้องเวลาที่เขาทำหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาตรงนี้แหละเวลาเขามีการแสดงอะไรเป็นโรงหนังพี่น้องนี่โรงหนังเด้อโรงหนังคุณยายไม่เคยมาสักทีHuh.
ฮัลโหลนี่เป็นอะไรกันไม่รู้เนี่ยเป็นโรงเรียนสอนเด็กน้อยหรือเปล่าเนี่ยเป็นบริษัทแยมเลยพี่น้องเนี่ยที่คุณยายเคยทำบริษัทแยมเนี่ยรถบริษัทรถตู้จอดเนี่ยสองคันเนี่ยที่เห็นสีแดงๆอยู่เนี่ยมันเป็นโรงเรียนเก่าด้วยพี่น้องเขาปิดแล้วปิดตายในหมู่บ้านคุณยายเนี่ยโรงเรียนเก่านั่นแหละพี่น้องเออเดี๋ยวนี้เขาปิดแล้วเขาจะลื้อทำอะไรกันไม่รู้เนี่ยเขาจะลื้อออกหมดเลยข้างหลังเห็นเขาว่าจะทำคอนโดนี่ทางกลับบ้านคุณยายด้วยเนี่ยพี่น้องหนุนทางบ้านคุณยายก็เป็นเข่าเด้อจะบอกให้เออเอาจะได้กันหลดพ่อแม่พี่น้องจอกไม้งามบ่ดูว่ากระสั่งสีสันเหลือเกินเป็นสนามเล็กเล่นจ้ะดูดอกไม้นี่เด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่งามบ่ดอกไม้งามเด้อข้ามก่อนเผื่อรถไฟมันมาทางรถไฟจ้านี่ทางรถไฟจ้ะสถานนี้แหละนี่แหละนี่ดูพักตำลึงตำลึงฝรั่งเห็นบ่ยอดงามงามพี่น้องเฮ้ยเอออยากกินเด้เห็นแล้วอยากเก็บไปกินแต่กลัวขี้แตกหั่นนะพี่น้องฟังเอาเด้อนี่ทางไปบ้านคุณยายเด้อจ้าพี่น้องที่นี่เขาก็มีที่แยกแก้วเด้อพี่น้องเห็นบ่แก้วแก้วสีแก้วสีเขาก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนี่พี่น้องแยกใส่นี่นี่แก้วใส่เด้อพี่น้องแยกตั้งหากด้วยนี่กระป๋องคุณยายก็บอกป้ายแท้ๆเด้อล่ะนี่ป้าเห็นไอ้บนเขาที่สีขาวๆข้างบนมันเป็นหิมะนั่นน่ะล่ะพี่น้องความเย็นดูเออเป็นเข่ารอบเลยนะบ้านคุณยายนะบอกทนถึงหนาวถึงเย็นตลอดเห็นบอกพี่น้องมาแล้วนี่เขาพาเข้าซอยอีกแล้วรัดเลาะรัดเลาะพี่น้องยายปาพารัดเลาะด้วยจ้าโอ้ยบนเข่าหนุนหิมะลงด้วยน่ะหนาตึ๊บเลยแต่ข้างล่างมองไม่ค่อยเห็นแต่ละคนจอดรถอยู่บ้านหมดเลยจ้ะเพราะถนนมันปิดขึ้นรถไฟไปทำงานกันไปๆพาเข้าซอยนี่อีกได้ยินเสียงนกบ่ร้องเพลงใหญ่เลยนั่นนกขาวกูกู้กูกู้นกนี่ก็ทางถนนใหญ่จะอาจจะเป็นบ้านคุณยายไปจ้ะเนี่ยเห็นบ่ดอกไม้ข้างรั้วจะพี่น้องเหมือนดอกมะลิเนาะแต่มันดอกเล็กๆเองเห็นบ่ซูมเข้าใกล้ๆเลยงามบ่พี่น้องทางเข้าบ้านคุณยายแล้วเห็นบ่นี่คอนโดคนอื่นด้วยจ้ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าพี่น้องถึงบ้านคุณยายแล้วจ้าสวัสดีจ้า